โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมโฮลี่นะฮะกับหอเฮลประจำเดือนพฤศจิกายนชั้นที่5นั่นเองนะครับจะดูกันนะฮะนี่ฮะบอสเลือกน้ำนะครับเทตรานะฮะก็เงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับจำกัดเอฟเฟกต์ลบพลังเป็น1เทิร์นนะครับดีบัฟสีแดงนะสามารถใส่ได้แค่1เทิร์นและภูมิคุ้มกันโดยเอฟเฟกต์อัมพาตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้นี่เราใช้อันนี้นะครับนี่ก็เป็นมอนที่สามารถหาได้ทุกคนนะคนที่มีคิงลมไม่ใช้คิงลมนะสำหรับในตำแหน่งของเพนกวินลมนะครับให้ใช้คิงลมนะถ้าใครมีนะครับใครไม่มีก็ใช้ทีมประมาณนี้ได้นะครับก็คือเราจะเน้นใส่สโลปุ๊บนะครับก็คือจะต้องมีตัวใส่สโลก่อนน้ำก่อน1ตัวก็คือกิฟฟอนไฟนะครับเพื่อทำการสโลหมู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวผัวน้ำเนี่ยกดไซโคลนเพื่อลดเกรดนะครับมันก็จะได้ติดสโลว์นานๆนั่นเองนะครับเราจะสามารถคุมได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ใช้ทีมนี้เราก็ต้องมีคาวเกิลนะครับเอาไว้คุมบอสเพราะว่าตัวบอสเนี่ยเวลาอเวกนะครับไอตัวนางเงือกน้ำเนี่ยมันอเวกได้โบนัสสปีดนะครับทำให้เบสสปีดของตัวนางเงือกเนี่ยมันเร็วนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวคุมเกรดแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะคุมบอสไม่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็จะผ่านได้นั่นเองนะครับมาดูรูนกันนะครับไวโอเลนต์นะครับสปีด HPHP นะครับมีแม่นนะถึกมีแม่นนะครับริฟฟอนนะครับก็อันนี้เอามาใส่สโลก่อนแต่ว่าการจิกแล้วมันแพ้ธาตุเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราต้องการสโลหมู่ก่อนนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวที่แพ้ท่านนะเงือกน้ำมาเป็นดาเมจนั่นเองนะครับก็ Violent Focus นะครับ Speed Crit Damage HP นะฮะถึกเร็วก็เนี่ยมีเลือดมี Speed นะครับ Speed ก็ไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็มี Crit Rate Crit Damage แม่นยำนะครับCowgirl นะครับนี่ก็ Violent View นะอันนี้ดรอปรูนมาเยอะละแต่ก็พอใช้งานได้นะครับ Speed HP HP นะครับก็มีเลือดมี Speed มี Defense นะครับแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับโอมูลมืดนะครับออกเป็นตัวสุดท้ายนะครับไวเลนมั่ว3 HP นะครับก็ถึกหนีแม่นนั่นเองนะสุดท้ายนะครับมาร์ฟนะครับนี่ผมใส่มั่วๆนะจริงๆถ้าเอาดีสุดก็ไวเลนกับอะไรก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นสปีด HP HP นะครับก็มีเลือดมีดีเฟนส์แล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับมอนสเตอร์และรูนที่ใช้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับ